กรณีที่มีเหตุยิงกันนะคะที่หน้าสถานบันเทิงในห้างปิ่นเกล้านะคะในห้างดังย่านปิ่นเกล้าเสร็จแล้วบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1รายใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยคือบอกว่าโอ้โหเวลาก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่14มีนาคมอะค่ะจนวันนี้21มีนาคมผ่านไปร่วมอาทิตย์ยังตามจับมือยิงไม่ได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ช่วยเร่งล่ามือปืนหน่อยค่ะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เองนะคะทางด้านของครอบครัวของนายธนูสาลีหรือว่านายตีอะค่ะที่เสียชีวิตนะคะก็อยู่ที่วัดหนองแขมทางครอบครัวบอกว่ายืนยันนะคะว่าจะไม่เผาศพจนกว่าจะจับผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้แล้วก็มีการชูป้ายประท้วงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งล่ามือปืนมาดำเนินคดีด้วยอะค่ะอย่างคุณธนพรพี่สาวผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณพ่อก็เครียดหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลังครอบครัวก็ไม่รู้จะอยู่ต่อกันยังไงนอกจากนี้นะคะอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยเร่งตามจับให้หน่อยได้ไหมเพราะเหมือนเรื่องเนี่ยจะเงียบไปติดต่อตำรวจไปก็ไม่ได้รับความคืบหน้าพี่สาวผู้ตายบอกว่าตำรวจเนี่ยปัดกันไปมาจนไม่รู้จะพึ่งใครแล้วทั้งนี้เนี่ยครอบครัวก็เสียใจมากแล้วก็ไม่อยากให้น้องตายฟรีนะคะแล้วก็เสียใจด้วยเสียใจแล้วก็นอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยอะค่ะก็เข้าโรงพยาบาลแล้วแกมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยอะค่ะเมื่อคืนค่ะเช่นเรื่องที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ด้วยอะค่ะแล้วก็เครียดแบบน้องเขาเป็นเสาหลักอะค่ะเครียดภายในครอบครัวว่าจะอยู่กันต่อไปยังไงอะไรคือว่าใครที่ไม่ดีเป็นธรรมชาติใช่ค่ะใช่ต่อไปนี้เราจะดำเนินกับชีวิตอย่างไรต่อไปก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะแล้วตรงนี้อยากให้ความเป็นธรรมก็อยากให้เรื่องอย่างเงียบเหมือนมันเหมือนเรื่องกำลังจะเงียบอะค่ะแบบโทรไปถามตำรวจเขาก็ปัดกันไปปัดกันมาให้ไปถามคนนู้นให้ไปถามคนนี้ค่ะพี่สาวก็ไม่รู้จะซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงเพื่อนๆก็รวมตัวกันปรึกษาหารือนะคะแล้วบอกว่าถ้างั้นเอางี้เลยในเมื่อเขียนป้ายและเราจะไม่ทนถ้าคนชั่วยังลอยนวมนี้ใช่ไหมไม่รู้ทำยังไงแล้วพึ่งตำรวจโทรหาตำรวจตำรวจก็ปัดกันไปปัดกันมาเลยบอกว่าถ้างั้นเอาแบบนี้ตั้งรางวัลนำจับเลยค่ะ 100,000 บาทให้กับคนที่แจ้งเบาะแสหรือให้กับตำรวจที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้โอ้โหคือต้องให้เงินตำรวจในการจับด้วยเหรอเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของตำรวจหรือเปล่านั่นน่ะสิคะเนี่ยอันนี้คือพื้นที่สน.บางยี่ขันธ์นะคะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนฆาตกรยังลอยนวลซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจของสน.บางยี่ขันธ์ก็บอกเองเลยว่ามีข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปที่ภาคอีสานแล้วกำลังเร่งในการดำเนินที่ไปจับตัวผู้ก่อเหตุกลับมาดำเนินคดีแล้วเนี่ยเสื้อขาวที่อยู่ในกระดาษเนี่ยคือตัวผู้ก่อเหตุนะคะที่เป็นมือยิงวันนั้นน่ะค่ะเนี่ยแม่คนตายหวังพึ่งตำรวจแต่ตำรวจอยู่ที่ไหนถ้ายังจับไม่ได้ก็นอนตายตาไม่หลับนี่คือในกอล์ฟผู้ก่อเหตุค่ะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานในการคุมกตร.พึ่งจะบอกถึงนโยบาย10นโยบายสำคัญที่ตำรวจจะต้องเร่งเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะคะจะต้องฝากเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรื่องของไฟป่าแม้ว่าฝนจะตกลงมามีการชะล้างเรื่องของฝุ่น PM ได้บางส่วนแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนใช้วิธีแบบนี้ในเมื่อคนที่มันเผาป่าทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่วนหนึ่งประกาศจับก็แล้วนัดดำเนินการก็แล้วหน่วยงานนัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเข้าไปตรวจตาก็แล้วงั้นเอาแบบนี้ภาคประชาชนรณรงค์เลยแต่วิธีการรณรงค์ในการที่จะหยุดเรื่องของการเผาป่าทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ